สถานการณ์ปากกระทะเปื่อยนะคะมาแรงเวียดนามนะคะเข้มงวดเรื่องการจับสารเร่งเนื้อแดงมากขึ้นนะคะกระทบยังไงต่อราคาวัวเนื้อของเราไปชมกันได้เลยในรายการค่ะสวัสดีค่ะหมอบีมนะคะวันนี้พบกันในรายการสองหมอจังเรื่องสเปเชียลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตราคาโคเนื้อทั้ง4ภาคกันค่ะโดย4หนุ่ม4มุมของ SP Luminance นะคะตอนนี้ราคาวัวเนี่ยสถานการณ์เนี่ยหนักหน่วงแค่ไหนบ้างนะคะไปชมกันที่ภาคแรกได้เลยค่ะภาคอีสานประจำเดือนนี้ราคาวัวเนื้อที่มีน้ำหนัก550ถึง600กิโลกรัมราคาอยู่ช่วง80ปลายๆจนถึง95บาทด้วยสถานการณ์ตอนนี้ให้คอยเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดปากเท้าเปื่อยกันด้วยนะครับสวัสดีครับเดียครับ SP Luminance เขตภาคเหนือนะครับสำหรับสถานการณ์สัตว์เคี้ยวเอื้องในพื้นที่ภาคเหนือนะครับมาเริ่มกันที่โคนมก่อนเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาภาคเหนือก็เริ่มเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับก็มีวัวปริมาณวัวคลอดเยอะทำให้ดันปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนสถานการณ์โรคระบาดก็ยังมีพบบ้างปรับปรายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกปากเท้าเปื่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเพราะว่าแต่ละที่ก็ได้ทำวัคซีนหมดแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์โคเนื้อยังคงทรงตัวนะครับราคาก็อยู่ในช่วง 90-95 บาทนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีเนื้อกล่องที่นำเข้ามาจากต่างประเทศราคาถูกเนี่ยเริ่มเข้ามาตีตลาดบ้างแล้วนะครับอาจจะส่งผลต่อราคานะครับสำหรับการส่งออกก็มีบ้างครับส่วนใหญ่จะไปทางประเทศเวียดนามนะครับรับเฉพาะพวกวัวที่มีสายพันธุ์คือพวกลูกผสมรามันแล้วก็วัวจากฝั่งพม่าแต่ค่อนข้างที่จะคัดวัวอย่างละเอียดนะครับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือก็มีประมาณนี้ครับครับเราก็มาอัปเดตสถานการณ์โคเนื้อและโคนมนะครับในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกนะครับในส่วนของโคเนื้อนะครับโคขุนในเขตโซนภาคตะวันตกอย่างเพชรบุรีนะครับตอนนี้ราคายังค่อนข้างต่ำอยู่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 90-92 บาทโดยประมาณนะครับส่วนในโซนภาคกลางนะครับอย่างเช่นกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยราคาจะค่อนข้างสูงครับก็จะอยู่ที่ประมาณ98โดยประมาณนะครับส่วนสถานการณ์โคนมนะครับตอนนี้ก็มีการระบาดของโรค FMD ในหลายพื้นที่ครับก็ฝากระมัดระวังไว้ด้วยนะครับครับครับสำหรับสถานการณ์โคเนื้อในเขตสุพรรณบุรีกาญจนบุรีในเขตภาคกลางนะครับตอนนี้ราคาจะอยู่ที่ต่ำกว่า100แล้วนะครับก็คือประมาณ90ปลายๆที่น้ำหนักประมาณ500โลขึ้นไปส่วนถ้า600อาจจะมี100จุด100บ้างอาจจะ101 102ถ้าเกิน600ขึ้นไปนะครับสถานการณ์ในตอนนี้ในต่างประเทศนะครับก็คือในต่างประเทศอ่ะมันจะมีประเทศเวียดนามกับประเทศจีนซึ่งประเทศจีนเนี่ยคือยังไม่ต้องพูดถึงเพราะยังมีส่วนน้อยที่ได้ไปส่วนเวียดนามที่ได้ไปแต่ปกตินะครับตอนนี้จะได้ฟังข่าวมาคือกระแสสารเลี้ยงเนื้อแดงในประเทศเวียดนามก็เริ่มเข้มงวดขึ้นทำให้มีการเข้มงวดเรื่องสารเลี้ยงที่จะเข้าประเทศเวียดนามอาจจะต้องกักตัวที่ประเทศลาวมากขึ้นประมาณ 3-5 วันดังนั้นราคาก็อาจจะไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนอาจจะลงมาประมาณ100นิดๆไม่สูงมากนะครับสถานการณ์โรคระบาดตอนนี้ก็จะเป็นโรคปากเท้าเปื่อยนะครับที่ระบาดกันอย่างทั่วไปก็พยายามป้องกันให้ดีๆวัคซีนก็ฉีดกันดีๆนะครับส่วนสถานการณ์ในเรื่องของโคนมนะครับโคนมตอนนี้ที่นางๆในเขตภาคกลางก็คือจะเจอเรื่องปากเท้าเปื่อยเช่นกันนะครับอาจจะต้องมีการปูพรมหรืออาจจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาแทบจะทั้งฟาร์มเลยบางฟาร์มนะครับที่โดนกระทบก็ส่งผลกระทบเยอะค่อนข้างเยอะมากนะครับ
ก็เอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับครับขอบคุณครับจบไปแล้วนะคะกับสถานการณ์โคเนื้อในตอนนี้นะคะแล้วทุกคนล่ะคะเจอสถานการณ์อะไรอยู่กันบ้างนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแชร์เรื่องราวประสบการณ์ของแต่ละคนกันค่ะแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะมีคำถามข้อสงสัยอยากคุยกับเราสามารถติดต่อกับเราผ่านทาง LINE Official @stluminance หรือ Facebook stluminance นะคะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญเลยติดตามช่อง VPG Channel กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่อง VPG Channel ค่ะ